จริงๆผมไม่ยอมนะแต่ว่าพอผมเห็นเสื้อส้มนั่งกันนี้แล้วผมใจอ่อนผมเกลียดลิ้นนะผมรักแกงส้มพี่ขอโทษนะพี่ถึงพี่จะเกลียดลิ้นแต่ลิ้นรักพี่อ่ะซื้อมาเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อมือหนึ่งก็ซื้อมือสองมาตัวนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อมือหนึ่งแล้วผมแล้วก็เราจะบอกว่าเราเห็นตอนน้องใส่เสื้อตัวนี้บ่อยมากครับใส่ประจำนะใช่ใช่มีวิธีสังเกตว่ามันเป็นการใส่ประจำยังไงยังไงคะจะเริ่มมีคราบเปื้อนที่จะแกละแล้วนะฮะเก็บไม่ได้ต้นเจนนี้แหละทำให้ราคาเพิ่มไม่รู้อะไรจะให้พี่พูดอะไรความจริงกับแฟนๆไหมเอาพี่นี่ขอว่าไม่ใช่ดีของเรื่องของผมจบไปหน้าที่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่คาใจอยู่เลยเรื่องเมื่อกี้พี่เรื่องบางเรื่องปล่อยให้เป็นความลับไปน้องผมขอได้ท่านผู้ชมครับผมจะพูดถึงของชิ้นต่อไปน้องผมบินไปฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาไปด้วยเครื่องบินครับบินมาเดี๋ยวบ้านที่ไปแล้วได้รถม้าเหรอฮะด้านนี้ดีกว่าแล้วเราขึ้นมาบนเครื่องบินปั๊บเครื่องลอยแล้วเนี่ยฝรั่งเศสต้องพักเครื่องก่อนมันต้องพักเครื่องเพราะว่าไปแบบถูกไงหยอกเล่นก็คือพักเครื่องที่ดูไปครับลิฟต์ไปพบอะไรครับลิฟต์ไปเจออะไรที่นั่นอย่าบอกว่าแขกจะต่อยเปี้ยนไปเจออะไรที่นั่นครับที่นั่นมีร้านขายแว่นตาอยู่ครับแล้วยังไงลิฟต์เดินเข้าไปแล้วยังไงลิฟต์ก็เดินไปนี่ก็สะดุดตากับร้านขายแว่นตาครับสะดุดตาใช่ครับเราเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกตรงนั้นถ้าแข่งได้เก็บแว่นตาดิพี่ก็พูดอยากให้มันดูน่าสนใจไงเห็นแว่นตาก็เห็นแว่นตาคือปกติเกิดมาในชีวิตนะครับถ้าไม่นับแว่นสายตาไม่ต้องรังเกียจพวกเราก็ได้จริงๆแล้วผมว่ามีสาวๆสวยยืนอยู่ข้างมันก็ดูโอเคแล้วผมแทรกการระหว่างน้องที่สองได้วันนี้เจอแว่นตาแล้วไงต่อคือถ้าเกิดไม่นับแว่นสายตาเราลิ้นไม่เคยซื้อแว่นตาดำที่ไหนในชีวิตมาก่อนนี่คือเป็นแว่นตาอันแรกที่ลิ้นซื้อนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะแพงมากด้วยนะฮะคือบอกว่าเป็นแบรนด์จากต่างประเทศเลยทีเดียว430บาทจริงเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ครับไม่ต่ำเอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่า7แต่ว่าคุณค่าทางใจของมันมากกว่านั้นนะคะแล้วมีอะไรถามว่ายังไม่หมดนี่2ชิ้นยังไม่หมดฮะท่านผู้ชมครับมาแค่โน่มาแค่โน่ลิฟต์เนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าอสรพิษหรอกไม่เรียกว่าความสมัครสมัครของจริงหรอกเรามีของเพื่อนรักเรามาด้วยเพื่อนคนนั้นจะมีกากที่หลังไม่มีเขาเอายาทาเกลื่อนมาขายเพื่อนของเราตอนนี้ไปเป็นฝรั่งอยู่ครับเขาบอกเป็นฝรั่งที่ผิวดำที่สุดในโลกแต่ผมเป็นมาสิ่งนี้มานี้ครับต้องเปิดนะพี่เปิดถ้าไม่เปิดเราจะไม่เห็นครับผมนะกล้าขอบคุณกล้าน้องเล็กเปิดจะไม่เห็นเราถูกเราไม่เปิดเราก็จะไม่เห็นครับผมเยอะเยอะที่ยอดครับผมสุดยอดจริงๆเป็นสิ่งที่งดงามมากเป็นพลาสติกที่ทำมาจากวัสดุชั้นดีขอเอาสอบฟันหน้าพี่ดูเนี่ยดูนี่เนี่ยพอเรามาแล้วคืออะไรคะสิ่งนี้น้องเล็กมันคือนาฬิกาครับกดเล่นเลยพี่จะเล่นอะไรฮะ
ชมครับมันคือฟองนะแต่ว่าที่พูดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเลยรายการเลยสำคัญไปกับบ้านมันคือยังไงขอโทษนะฮะครับไม่รู้มาก่อนว่านี่คือของประมูลของการประเคนของเล่นที่มีทำไมครับอันนี้การใส่ประจำนะจริงๆฮะตั้งแต่เข้าบ้านเดือดตาเป็นนาฬิกาเดือนแรกที่การใช้ในบ้านเดือดตาคือที่เคยถามเขานาฬิกาแบบนี้คือมันจะไม่แบบไม่เป็นแบบเข็มๆอ่ะใช่ใช่ใช่มันจะเป็นแบบตัวเลขอะฮะแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะคือไหนๆเขาดูหน่อยลิปขอดูนาฬิกามันดูเวลาทำไงคะมันจะขึ้นเป็นเลขขึ้นตัดลิปขอดูนาฬิกามาทีนึงลิปอ่านประมาณครึ่งวันอะไรที่จะรู้เวลานะครับมันจะเป็นไฟขึ้นแบบบอกประมาณได้ขึ้นนาฬิกาพิเศษมันไม่เหมือนใครที่เคยเห็นแบบนี้ก่อนเลยอะแล้วตรงที่การพิสูจน์ว่าการใส่ทุกวันจริงหรือเปล่ายังไงคะมันจะมีคราบขี้ใครอยู่แล้วคราบขี้ใครลิปเป็นพูดว่าคนอื่นสกปรกอย่างนี้อย่างนี้พี่ต้องพูดเรื่องข้างเวทีอย่าล้อน้องชายของพี่อีกคนหนึ่งเลิกเขาจะไม่อยู่นี่พี่กำลังนี้นี่จะบอกวิธีจำแนกให้แฟนคลับดูว่าถ้าเป็นการขี้ใครมันจะทำเป็นพิเศษถ้าเป็นพี่จะมีเศษเกลื่อนติดอยู่นี่เกลื่อนสีขาวๆนี่ครับอะไรที่ต้องพูดนั่นแหละพี่เออสำหรับนี่ต้องรู้อยู่ว่าเราเล่นให้ผมพูดไหมผมจะไม่พูดผมจะไม่พูดอ่ะก็คือมันเป็นมีคุณค่ามากมันเป็นนาฬิกาของการครับผมครับเอาพี่ว่าเอาเก็บใส่กล่องดีๆก่อนดีกว่าโอ้ตายแล้วตายแล้วพี่จะไหว้พระหรืออะไรอะไรนะครับคุกเข่าทำไมไม่ใช่จะเก็บไงติดไหมอ๋อครับไอพี่แช่งก็ยังแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะครับขบูนเนี่ยเราไม่ได้เรามาจับเข่าคุยกันนะครับบาทครับ